ตำหนักในเขตพระราชฐานชั้นในพระบรมมหาราชวังตำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าผ่องประภัยตำหนักตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขตพระราชฐานชั้นในใกล้กับประตูสำราญราชลักษณะเป็นเรือนหมู่ทรงไทยชั้นเดียวก่ออิฐถือปูนจำนวน3หลังประกอบกันทุกหลังหันหน้าเข้าหาลานกลางเป็นตำหนักที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าผ่องประภัยพระราชธิดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์แขเมื่อประสูติได้รับพระราชทานพระนามจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าหม่อมเจ้าผ่องประภัยเพราะขณะนั้นพระบิดาดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์กรมมคุณพินิจประชานาถส่วนพระมารดาเป็นพระพี่เลี้ยงของพระบิดา